เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มายืนรอคิวหน้าโรงเรียนเหลียวตูตั้งแต่เที่ยงคืนของต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหวังยื่นใบสมัครให้ลูกได้เข้าเรียนระดับอนุบาลและเปิดรับจำนวนจำกัดกระแสความนิยมการเรียนภาษาจีนในลาวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดพ่อแม่ผู้ปกครองนับร้อยยืนเข้าคิวรอตั้งแต่เที่ยงคืนหวังว่าจะยื่นใบสมัครในตอนเช้าครับเพื่อให้บุตรหลานของตัวเองได้เข้าอนุบาลเหลียวตูโรงเรียน2ภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์ครับโดยการรับสมัครวันแรกเป็นการรับสมัครนักเรียนประจำปี2567ถึง2568ของโรงเรียนเหลียวตูในนครหลวงเวียงจันทน์ปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กน้อยลาวที่มีอายุ 5-7 ปีต่างพากันไปต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เมืองจันทบุรีเพื่อจองคิวยื่นใบสมัครให้กับลูกๆของพวกเขาและเธอเพื่อจะได้เข้าเรียนในระดับอนุบาลในโรงเรียนเหลียวโตที่เปิดรับนักเรียนเป็นจำนวนจำกัดบนหน้าเพจ Facebook ของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กน้อยหลายคนตลอดช่วงเช้าของต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาต่างก็โพสต์เนื้อหาทำนองเดียวกันคือความตั้งใจมุ่งมั่นและความยากลำบากในการยื่นใบสมัครดังตัวอย่างของโพสต์พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนครับเช่นสู้ตายเพื่อให้ได้คิวมารอตั้งแต่ตีห้าบางคนมาตั้งแต่เที่ยงคืนโรงเรียนเขาจำกัดจำนวนนักเรียนบางคนไม่ได้เข้าเรียนก็มีครับอีกคนนึงคอมเมนต์ว่าเพื่ออนาคตของลูกมารอคิวตั้งแต่สองโมงเช้าแอดโรงเรียนเหลียวโตอีกโพสต์หนึ่งครับคอมเมนต์ว่างานบุญบางคนมานอนเฝ้าข้ามคืนแต่ลูกยังไม่ได้เข้าเรียนครับซึ่งในหลายข้อนี้ก็เป็นเม้นของผู้ปกครองหลายคนครับเพจ Facebook Lao Youth Radio FM 90.0 รายงานว่าเหตุที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเหลียวตูเพราะต้องการให้ลูกๆของพวกเขาได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนตั้งแต่ยังเล็กเนื่องจากเห็นว่าความต้องการด้านแรงงานตลาดนั้นการหางานทำของประชาชนลาวปัจจุบันหากผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนก็จะเป็นข้อได้เปรียบครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR Online